ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณศาลก่อนนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมและลูกสาวของผมนะครับนะขอบคุณในการด้วยนะครับที่ช่วยทำดีจนศาลครับพัฒนาออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วขอบคุณท่านคุณอัจฉริยะและท่านพงศ์ด้วยนะครับขอบคุณที่ตอบนะครับก็การที่ผมวันนี้ที่ผมได้รับข่าวมาครับก็ดีใจครับขนลุกเลยครับว่าเพราะว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าคือครีมได้ข่าวมาจากทางอัจฉริยะนะครับก็ทำไมถึงศาลตัดสินแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้แจ้งผมทราบมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เห็นคำตัดสินแล้วก็ดีใจครับก็นึกถึงลูกเลยครับก็ได้บอกลูกว่าคิดในใจครับว่าลูกศาลท่านเป็นความยุติธรรมให้กับเราแล้วนะลูกหนูสบายใจได้เลยนะอะไรเงี้ยไปได้แล้วสบายอะไรเงี้ยครับ